ในวันนี้ผมมีแค่เป้าหมายเดียวก็คือการจับผิดสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกต่อหน้ากล้องของผมใครคิดว่าผมจะสามารถทำสำเร็จพิมพ์สำเร็จมาเลยครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์คุณผู้ชมดูข้างหน้าเห็นไหมมันคืออะไรเห็นแล้วยังไม่กดอีกเหรอปุ่มไลค์ไงใครไม่กดผมจะแฮ็ก ID โรบล็อกแล้วขายทิ้งและตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเราอยู่ในหน้าจอของการใส่ซีดเพื่อจะเข้าแมปซึ่งซีดในวันนี้เนี่ยผมได้เตรียมมาไว้เว้ยคุณผู้ชมซึ่งถ้าเราลอง slash copy แล้วก็ control V เพื่อ paste ลงไปนี่ครับเป็นภาษาที่แปลกมากบลัดแล้วก็ภาษาเคิร์ชที่แบบดูไม่มีในโลกแต่เรามาดูว่าถ้าเราลองเข้าซีดนี้ไปเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างเอาละ let's goตื่นเต้นกำลังกินอะไรดูโบหวังว่าผมจะไม่เจอเรื่องที่แบบน่ากลัวที่โคตรน่ากลัวในโลกใบนี้นะเว้ยแล้วตอนนี้เรามาอยู่ในแมปของซีดที่มีชื่อว่าบัตเลอร์เคิร์กเทคเรียบร้อยแล้วครับซึ่งผมมองว่าทุกอย่างมันก็ดูปกติดีใช้ได้แต่ที่แปลกเลยคือทำไมเรามาเกิดที่ไบโอมสวอมเราไม่ควรเกิดที่นี่นะเว้ยเอ้าย่อไอ้ป้าไอ้ป้าเป็นยังไงเฮ้ยเพื่อนหวัดดีอันนี้ก็มาตามเซิร์ฟเนี่ยมาตามซีดเนี่ยคือมันแบบเหมือนได้ยินเรื่องราวแปลกๆมาเรื่องราวแปลกๆเองก็ได้ยินเหมือนกันใช่ป่ะเรื่องเคิร์สเทคอ่ะเออใช่ใช่เรื่องนี้เลยได้ยินคำสาปเกี่ยวกับอะไรเนี่ยแหละไม่รู้อ่ะซึ่งผมว่าไอ้คำสาปแรกที่เราควรทดสอบนะเว้ยเอ็งว่าไงถ้าเราลองส่งเสียงในที่แห่งนี้ดูส่งเสียงเลยหรอมันจะดีหรอแป๊บนึงนะถ้าผมลองเกมโหมดครีเอทีฟแล้วก็ลองหยิบหนึ่งอย่างออกมาก็คือเบลถอดรองวางตรงนี้แล้วกันมันจะเป็นอะไรที่ดูโล่งที่สุดแล้วลองส่งเสียงดูนะเป็นไงก็ไม่มีอะไรนี่ก็ปกติอ่ะหรือมันต้องดังกว่านี้ไหมเพื่อนต้องดังกว่านี้ด้วยหรอไปทำให้มันดังอ่ะนี่มีวิธีโอ้ยสโตนเลยเหรอใจเย็นแบบพังด้วยเราต้องห้ามทำลายรอเดี๋ยวนะถ้าผมลองตรงนี้ดูล่ะเอ๊ะเหมือนผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเสียงอะไรอ่ะได้ยินปะไม่นะก็ปกติหรือว่าตรงนี้มันอาจจะไม่ใช่สถานที่ที่มันเสียงดังเพียงพอผมว่าเราต้องแถวน้ำหรือเปล่าน้ำเนี่ยนะมันจะเสียงดังหรอมันไม่กบเสียงหรอเป็นไงเป็นว่าไงเฮ้ยว้าววอดไอ้ป้าก้มต่ำเอ๊ะเห็นอะไรป้าเห็นอะไรอ่ะอะไรมันไฮไลท์อ่ะตรงใต้พื้นดินเฮ้ยกูเห็นป้ากูเห็นด้วยเห็นแวบๆอ่ะตรงนี้เลยโอ้ my god ตามมาตามมาด้วยฮะทำไมมันมีแม่มดตรงนี้วะเพื่อนเฮ้ยวอททำไมมันมีแม่มดใต้ถ้ำแม่มดใต้ถ้ำไม่อยู่อะไรเนี่ยเดี๋ยวถ้าผมลองวางระฆังมันจะไฮไลท์ว่ะมันตัวขาวอ่ะเดี๋ยวนะถ้าเราลองย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของแม่มดและนี่คือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Minecraft ครับเขาให้ข้อมูลของแม่มดตั้งแต่รุ่นแรกยันรุ่นล่าสุดเดี๋ยวนะถ้าเราเลื่อนลงมาเรื่อยๆผมเหมือนเห็นอะไรแปลกเว้ย what ทำไมแม่มดตัวนี้มันกระโดดแล้วเขาเขียนเอาไว้ว่าหากการจู่โจมสังหารชาวบ้านทั้งหมดหรือทำลายเตียงทั้งหมดในหมู่บ้านแม่มดจะเฉลิมฉลองด้วยการกระโดดแล้วหัวเราะฮะเว้ย what ทำลายชาวบ้านหมดแล้วจะหัวเราะหรือว่านี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมถึงมีหมู่บ้านอยู่ตรงนี้โอเคไอ้ฟ้ากูว่าเรากลับขึ้นไปข้างบนก่อนเว้ยเออโอเคผมว่าเราต้องลองทำอะไรบางอย่างให้แม่มดด้านล่างเราเนี่ยเฉลิมฉลองเว้ยอย่างเช่นยังไงอ่ะเราต้องทำลายหมู่บ้านเหรอแป๊บนึงนะถ้าผมลอง slash page structure เรียกมาตรงนี้แล้วทีนี้นะเว้ยผมไปใช้คำสั่ง effect give add a bad omen ปั๊บนี่ไงตอนนี้คือเลทแล้วตอนนี้เหมือนชาวบ้านเขากำลังกระสับกระส่ายอยู่ครับคุณผู้ชมนั่นแหละจริงด้วยเฮ้ยมันเป็นไรอ่ะดูดิทำไมมันเป็นอย่างนั้นอ่ะน่าจะเพราะว่ากำลังโดนเลทด้วยเอาละหน้าที่เราก็คือการทำลายเตียงและฆ่าชาวบ้านให้หมดไปฟ้าหาเตียงแล้วก็ทำลายชาวบ้านเอาละผมว่าตอนนี้คือน่าจะสำเร็จแล้วหรือเปล่าโอ้เนี่ยเลทมันเริ่มรีเซ็ตแล้วอ่ะใช่เลทมันเริ่มรีเซ็ตแสดงว่าคือเราทำสำเร็จแล้วเว้ยโอ้ดีเว้ยเอาล่ะผมว่าเราต้องกลับไปหาแม่มดด้านล่างเฮ้ยแม่มดรู้สึกอะไรแปลกๆไหมครับเขาถือยาวอ่ะแต่เขายังไม่กระโดดเฮ้ยเขาไปยาพิไซเว้ยวอตบรอเชียวเชียวเลยเชียวโอ้เกมหมดแล้วโอ้ไม่ก็เกมหมดครีเอทีฟอย่างนี้เดี๋ยวนะเราเล่นหมู่บ้านเสร็จแล้วอ่ะเรามันจะเป็นไงต่ออ่ะอันนี้ไม่แน่ใจมันต้องกระโดดทำหลักเฮ้ยอะไรอ่ะเขายืนตรงเว้ยวอนอะไรอ่ะเขาเต้นแบบบ้าคลั่งแล้วเขาวาดอะไรเออเลอร์อะไรอ่ะเออเลอร์โอ้ my god เดี๋ยวนะมันก็หมายความว่าไม่มีไฮไลท์แล้วไอ้ภาคกูมีหนึ่งไอเดียว่ะเราลองลากเขาจะฆ่าเราปะอะไรอ่ะเราลองเขาไปทำอะไรหรอเอาไอ้ก้าวเขาไล่เองอ่ะแป๊บนึงกูมีแผนทำอะไรอ่ะเขาไ
ปแล้วอ่ะลากเขามาน้ำโอ้ยนี่นี่ลากมาแล้วลากมาแล้วลากมาแล้วเกมหมดครีเอทีฟไปด้วยฟุ๊บฟุ๊บสวยเอาละถ้าเราลองวางวิลเลจเจอร์ไว้ตรงนี้ชาวบ้านจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าทำไมอ่ะหรือว่าอยู่ไกลเกินไปเขาไม่เห็นต้องลองลากเขาไปดูครับแต่ชาวบ้านเขากำลังเหมือนกำลังหนีนะเฮ้ยเขาฆ่าชาวบ้านในก้าวกระโดดด้วยเขาดีใจดีได้ฆ่าชาวบ้านโอ้ย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 เขาดีใจขนาดโอ้ยแล้วถ้าเกิดผมร้องเสียงถามตัวไม่รอดชาวบ้านตายหมดคือยังไงอ่ะไม่แม่มดต้องจ้องเล่นงานชาวบ้านอ่ะโอ้ my god แม่มดตัวนี้มันของจริงนี่ว่าและถ้าคุณผู้ชมยังจำได้ว่าในคลิปก่อนๆเนี่ยเราเคยลองใช้คำสั่ง slash seed แล้วก็เจอกับบางสิ่งบางอย่างและถ้าเกิดว่าเรามาลองกันอีกรอบนึงล่ะและถ้าเกิดว่าเราลอง slash seed ดูมันจะขึ้น seed ที่เราใส่ตอนต้นคลิปหรือเปล่าไม่ขึ้นแต่ขึ้นตัวเลขแทนและถ้าเกิดว่าเราลองเขียนกับหลังเหมือนที่เราเคยทำดูไอ้ฟ้าว่าไงวะเขียนกับหลังเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงอ่ะ slash d e e sอะไรมันสั่นอีกแล้วอ่ะเร็วผู้ชมสังเกตอะไรป่ะมอนสเตอร์มันหยุดนิ่งแล้วมองมามันมองมาที่เราเว้ยใช่เพื่อเกี้ยมันมองเราใหญ่เลยเฮ้ยใช่ใช่เลยมองเราทุกคนเลยอ่ะเว้ยวอตอะไรเนี่ยอะไรเพื่อนมึงว่าอะไรวะกลัวแปลกๆแล้วว่ะแปลกๆจริงเฮ้ยผมว่าเราว่าเราควรหยุดเรื่องนี้แล้วไปลองเรื่องอื่นกันดีกว่าว่ะเป็นไอเดียที่ดีนะแต่เราไม่อยากรู้หรอกลัวมันน่ากลัวเกินไปเอาต่อไปเลยดีกว่าเว้ยในโลก Minecraft เวอร์ชั่นใหม่ๆเขาได้อัปเดตกำแพงหนึ่งอย่างเข้ามาซึ่งนั่นก็คือ World Border แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราลองออกไปจาก World Border ดูผมจะลองเข้าซีนที่มีชื่อว่าทำลาย World Border แล้วเรามาลองดูกันว่า World Border เนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะโดนเราทำลายหรือมันจะทำลายเรากันแน่ลองเข้าไปพิสูจน์ดูทุกอย่างในแมปนี้ดูปกติมากๆเลยครับคุณผู้ชมเป็นแมป Minecraft Survivor ที่น่าเล่นนะเนี่ย World Border ก็ไม่เจอแต่แบบน่าเล่นจริงแต่เดี๋ยวนะถ้าพูดถึง World Border ถ้าจำไม่ผิดว่าในตามข้อมูล Minecraft เนี่ย World Border จะอยู่ที่พิกัดที่มากกว่า30ล้านด้วย30ล้านเลยหรอตอนนี้มันยังไม่ถึง100เลยนะโอ้โหถ้าเดินไปน่าจะเดินนานผมว่าเรา TP ไปเลยน่าจะง่ายกว่าหน่วย10 100 พัน หมื่น แสน ล้าน 10ล้านเราลองไปเลยดูป่ะไปดิปั๊บโอ้ my god เดี๋ยวนะเดี๋ยวเราอยู่นอก world border ป่ะตอนนี้โอ้ใช่เนี่ยมันเป็นแบบหรือว่าเราอยู่ข้างในหรือข้างนอกเราอยู่ข้างนอกเลยข้างนอกข้างนอกโอ้คุยอยู่ข้างในแล้วเอ้ยทำไงอ่ะ enderpole ออกมาได้ป่ะ enderpole เหรอถ้าผมลองดูเลยนะปั๊บออกมาได้ว่ะของจริงจัดๆเราออกมาได้แค่นี้เหรอเราบินได้เรื่อยๆป่ะก็ได้เรื่อยๆนะแต่มันเหมือนมีกำแพงที่มองไม่เห็นอ่ะเออใช่เดี๋ยวนะผมว่าเราต้องหาสถานที่ที่แบบอย่างเช่นหมู่บ้านดูหมู่บ้านนอกเวอร์บอร์เดอร์มันจะมีเหรอน่าจะมีป่ะเพราะว่ามันยังเนี่ยเห็นป่ะมันยังไปต่อได้เรื่อยๆเว้ยมันก็ไปได้ไกลจริงอ่ะน่าต้องหาเรื่อยๆเว้ยผมว่าดูเหมือนว่าเราจะเจอหมู่บ้านละครับแต่ที่สำคัญเลยก็คือเราไม่สามารถเดินออกไปได้มากกว่านี้แล้วแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นถ้าเราลองทำการทำให้ World Border เนี่ยมีค่าน้อยกว่า1หรือคือติดลบติดลบเลยเหรอถ้าผมลองเซต World Border set ลบ1เขาเขียนว่า World Border ไม่สามารถน้อยกว่า1เว้ยเนื่องจากว่า World Border ไม่สามารถมีค่าได้น้อยกว่า1ผมก็เลยใช้ซอฟต์แวร์ Edit ในการโค้ดมันให้มีค่าน้อยกว่า1และนี่คือผลลัพธ์ครับและผมกลับเข้ามาในเกมใหม่และนี่คือผลลัพธ์ครับผมลองเดินออกนะโอ้บายเยี่ยมเราสามารถทะลุออกมาจาก World Border แล้วเว้ยโอ้ my god นี่เราออกมาได้จริงๆเหรอเนี่ยวะอะไรอะไรเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอามาเกวียดตัวกูอ่ะเดี๋ยวมันยังไปนะโพเหรอเฮ้ย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 เราไปตัวเองเพียบเลยอ่ะเววอนเววอนมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไอ้ก้าวโอ้ลองใช้นะโพดูนะไอ้นะโพมันบั๊กเหรอโอ้ my god ไอ้เนี่ยผมไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนเลยโอ้แล้วมันเป็นยาวๆเลยปะเววอนวอนมันมาเรื่อยๆเลยฮะมันคือตัวมึงกับตัวกูซ้อนทับกันใน World Border โอ้บายคืออันนี้มาครับมันบั๊กเหรออันนี้ผมไม่แน่ใจว่ะแต่น่าจะมาจากการใช้ Enderpole ป่ะนั่นอะไรนั่นใช่นะเมื่อกี้ผมใช้ไปแล้วเนี่ยมันมาจาก Enderpole เลยเพื่อนโอ้โอ้นี่
โอ้ยโอลีไอ้ฟ้าตายด้วยไอ้ก้าวอย่าเกมหมดเซิร์ฟเวอร์นะตายแน่นอนผมว่าถ้าเราลองอินคีสเพิ่มไซส์โวบอร์ดเดอร์ดูตอนนี้ได้ไหมคุณผู้ชมจะหายเหรอเอาหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนล้านอ๋อเหมือนจะได้ปกติแล้วว่ะงั้นเราสามารถอยู่นอกโวบอร์ดเดอร์ได้ด้วยตอนนี้เอาเรื่องจัดๆเอาเรื่องจัดๆนี่เป็นการค้นพบใหม่เลยปะเนี่ยไม่แน่ใจแต่ว่าโหรัวมากเลยว่ะแปลกอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราลองเดินสำรวจนอกโวบอร์เดอร์ไปเรื่อยว่าจะเจออะไรปะเจออะไรมันจะมีอะไรอยู่นอกโวบอร์เดอร์อีกอ่ะไม่แน่ใจผมขอเดินหาเลยละกันเราเดินทางมาไกลมากตอนนี้ยังไม่เจออะไรเลยนี่เราเดินมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยเพื่อนนอกบอร์เดอร์เนี่ยไข่ฟ้าอ่ะข้างหน้าเพื่อนอะไรวะนี่เหรอวะเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมมันเป็นพื้นที่อย่างนั้นน่ะฟ้าแลนด์หรอเดี๋ยวฟ้าแลนด์มันไม่ควรมีในไมค์ครับไม่ใช่หรอเดี๋ยวทำไมมันเหมือนอะไรมันตัดขาดอ่ะนอกวอลบอร์เดอร์เราเจอฟ้าแลนด์ความรู้ใหม่นี่มันเจอได้ไงอ่ะไม่แน่ใจนะฮะโหนี่คือฟ้าแลนด์ที่ตามหากันมาอย่างยาวนานเรามาเจอในที่แห่งนี้กว้างมากเลยนะโอ้ my god เดี๋ยวนะผมมีเนื้อสเต็กป่ะเนี่ยผมไม่มีเนื้อไปต่อก็ได้เฮ้ยอะไรมีอะไรเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเมื่อกี้เองอยู่หน้านี่ไม่ใช่หรอหน้าอะไรอยู่หลังป้าเปล่าอะไรวะงงเดี๋ยวนะผมว่ารู้สึกแปลกทำไมหญ้ามันสีเทาหรอฮะทำไมหญ้าเป็นสีเทาต้นไม้ก็ด้วยทำไมมันดูมนๆอย่างเงี้ยเว้ยอะไรอ่ะเราต้องเดินต่อไปเรื่อยใช่หญ้าสีเทาเว้ยมันเป็นหญ้าแบบเฮ้ยมันเหมือนบล็อกไอ้ลาเห็ดลาแต่มันไม่ใช่บล็อกนั้นอะแต่ยังดีที่ทุกอย่างมันยังมีสีอยู่ยกเว้นหญ้าเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่คิดไปเองใช่ไหมมันมองมาหาเราเมื่อกี้มองได้ยังไงไม่มองเราไม่ได้เขียนซีดกับหลังไม่มีทางเว้ยแต่ดูต้นไม้ดิมันม่วงไปหมดเลยอะหรอผมว่าตอนนี้ภารกิจเราคือต้องเดินต่อไปเรื่อยมันจะนำทางเราไปไหนเนี่ยเอ็งว่าไงมันนำทางเราไปไหนผมว่าเช้าอะเอเดอร์โพเลยว้าวเชฟ let's go ตามมาแต่ยังมีเจ้าหมอนี่ตามอยู่เหรอวะนี่มาทุกที่เลยนะโอ้ my god oh my god oh my god ระวังเดี๋ยวฟ้าโอ้ยเราถึงสุดแล้วเหรอใช่น่าต้องขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าเดี๋ยวนะทุกอย่างดูปกติดีที่ไม่ปกติก็คือแค่ตรงหญ้ามันแปลกอะเฮ้ยวะเกิดอะไรขึ้นฮะมึงเห็นข้างหน้าปะไหนวะเราไปดูใกล้ๆดิอะไรอะมันเห็นลางๆโอ้ไม่โอ้มันบอกให้เราออกแล้วออกไงอะออกไม่ได้ออกไปไหนอะเดี๋ยวโอ้โอ้ไม่โอ้โหเฮ้ยทำไมสัตว์มันลอยขึ้นท้องฟ้าหมดเลยอะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมมีบล็อกหรือเปล่าวะเอาบล็อกไม้ลองต่อขึ้นไปดูดิไม่เขียวให้เราออกเว้ยเราต้องออกจริงเหรออยู่สูงมันอยู่สูงมากอาจจะไม่เห็นโอ้ my god เราต่อมาสูงใช่ไหมนะทำไมไม่ถึงอีกวะสูงมากเลยอะเหมือนมันหนีเราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหรอรู้สึกได้เหมือนกันใช่ปะถึงนี่ไงเรามาถึงใกล้มันแล้วเว้ยโอ้ยนาย exit อะไม่ให้เราออกโยแมนจะให้เราออกไปไหนอะไม่อยากออกเลยอะเขาไล่เราออกจากแบบนี้หรอเฮ้ยเราไปดูให้ใกล้ดิใกล้แล้วเว้ยเพื่อนใกล้มากใกล้มากเราสามารถทุบได้ป่ะมันคือเอเดอร์โพใช่ป่ะมันคือเอเดอร์โพเว้ยทุบแล้วมันจะเป็นไรพ่อทุบได้ป่ะคุณผู้ชมทุบไม่ได้ทุบไม่ได้โอ้ดีแต่ว่ามันอยู่สูงจากเดิมที่ผมเห็นมามากเลยนะครับโอ้มันลอยขึ้นมาเราลงไงไว้เนี่ยชิบหายแล้วอ๋อเฮ้ยเกมหมดสไวเวลลงเลยเพื่อนโอ้ยโอ้ my god มันสูงขึ้นจริงมีน้ำเว้ยโอ้โหสูงโคตรสูงเลยใช่อะไรหมายความว่าไงมันให้เราออกอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่ผมรู้ผมว่าข้างหน้าหมู่บ้านอาจจะมีคำตอบกันหรือเปล่าผมว่าหมู่บ้านนี้มีเงื่อนงำแน่นอนขอญาติไปดูมันมีหมู่บ้านอะไรแถวฮะ what มันมีซอมบี้อ่ะชาวบ้านหายไปไหนอ่ะว้าเออใจเย็นซอมบี้โอ้เนี่ยมาฆ่ามันฆ่ามันมาไงเนี่ยอยู่นี่ก็บุกบ้านเหรอไม่รู้ว่าจริงๆเรานอกโวบอร์ดเดอร์คือที่ไร้กฎหมายไวฟ้าที่ไร้กฎหมายอย่างนั้นเหรอพวกมอนสเตอร์มันบุกแบบไม่คิดเลยดูดิอย่างเยอะเลยคือมันเป็นที่ที่แบบแหกกฎหมายครับอะไรเงี้ยหรอใช่เปล่าวะมึงว่าไงดูเป็นไปได้นะเพราะทุกอย่างมันเป็นสีม่วงแล้วก็มีแต่ซอมบี้เนี่ยเป็นไปได้ผมว่าใช่ว่ะเราทำยังไงวะเนี่ยต้องไปข้างบนเหรอไป whatเป็นอะไร What happened อะไรอะทำไมระเบิดอย่างเงี้ยทำไมบอมมันระเบิดโอ้ยมันโจมตีกูหนีออกมาก่อนเพื่อนหนีออกมาโอ้ยออกติดอะไรอะ
โอ้โหไม่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 ชิบหายแล้วว่าไงวะเพื่อนรู้ว่าเราไปอยู่ในเมื่อกี้มันระเบิดได้ไงอ่ะไม่รู้เลยไม่รู้เลยนี่ไม่รู้เลยหรือว่าเราต้องไปข้างบนวะซอมบี้มาอีกแล้วรีบไปก็ดีเนี่ยไป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 โอ้ติดติดอะไรอ่ะโอ้ยติดไอ้ไปช่วยหน่อยช่วยกันด้วยติดอะไรไม่รู้ติดอะไรไม่รู้ติดอะไรไม่รู้เอ้าโอ้ my god ไม่ตัวเองเด้งอย่างนั้นไม่รู้ไม่รู้มันติดอะไรไม่รู้เมื่อกี้อ่ะมันเริ่มหลอดขึ้นเรื่อยๆแล้วเพื่อนชิบหายแล้วขอวาร์ปไปเลยแล้วกันนะครับโอ้ my god มาไม่พักเลยงงเหลือเกินโอ้ my god โอเคสูงแล้วมาข้างบนแล้วอ่ะเนี่ยมันดูปลอดภัยหรือเปล่าวะนั่นดิเอางี้นะเว้ยไอ้ฟ้ามึงลองพิสูจน์ตรงนั้นดูดิพิสูจน์อะไรวะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าวะทุกคงทุกข้าวฮะอะไรอ่ะรถมันลอยได้อีกแล้วอ่ะนี่รถมันระเบิดรัวๆอย่างงี้เกี้ยวอ่ะ what 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 มันลอยปัดมันลอยไปที่แห่งหนึ่งมันไม่หยุดเลยอ่ะโอ้ยไปก็ชิบหายแล้วมันเหมือนระเบิดด้วยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะว่านี่คือหลักฐานของฮีโร่บายว่ะฮะฮีโร่บายเนี่ยนะว่าไงฮีโร่บายปกติมันต้องใช้เนเธอร์เนเธอร์แหลกนี้แล้วก็จุดไฟตรงกลางใช่ปะน่าจะใช่นะผมขอลองจุดไฟดูนะคุณผู้ชมปั๊บระเบิดไม่พักเลยอะไรมีอะไรเกิดขึ้นว้าเสียงอะไรเสียงจากกองไฟเหรอมึงว่าไงวะชิบกายมันไม่ใช่แล้วอ่ะกลัวมันไม่ใช่แล้วอ่ะมึงว่าพาร์ท2มั้ยกลัวจบคลิปนี้มั้ยพาร์ท2มั้ยกวนพาร์ท2แล้วไม่ไหวแล้วอ่ะเอเดอร์แมนเริ่มมาแล้วอ่ะโอเค let's go พาร์ท2แล้วกูว่าจุดเริ่มต้นของพาร์ท2เนี่ยคือเต่าเว้ยมึงดูเต่าดิทำไมวะเต่าลงน้ำแล้วมันตายเดี๋ยวนะผมลองไปค่ายเต่าดูแล้วทำการอ้าวลวดเออร์เลอร์เอนเตอร์ตี้อันโนนว้า